Extreme Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศษเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจะมีให้คนได้รับเอาไว้อาหารที่ไม่เหมือนใครไปทานกับพวกเราสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมื้อพิเศษครับรายการที่จะมอบแรงบันดาลใจทัศนคติที่ดีความศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์กับเรื่องราวของแขกรับเชิญในรายการครับพบกันเป็นประจำทางช่องทูเทียนแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึงเที่ยงครับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณครับเรื่องราวความศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ท่านมีกับเรื่องราวของในหลวงคงจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไปเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้มีอีกหนึ่งความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เกิดขึ้นครับผลงานของท่านกับงานเพื่อพุทธศาสนาครับเราไปตามรับชมกันครับรายการมื้อพิเศษพร้อมที่จะมอบหนังสือตำราตัวเบาให้กับคุณผู้ชมครับเพียงแต่คุณบอกเราว่าคุณได้รับอะไรจากการรับชมรายการครับแรงบันดาลใจทัศนคติความศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทหรือความคิดสร้างสรรค์ครับส่ง SMS มานะครับที่หมายเลข0819311331ครับรับไปเลยครับ5รางวัลครับช่วงจาน2ร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนผมจำได้หลายอย่างมากเพราะผมอ่านแล้วผมรักพระพุทธเจ้ามากรักครับรักมากมันไม่น่าเชื่อคำถามแบบนี้มันสรุปได้ว่าเด็กประถมกับด็อกเตอร์มีความรู้ทางศาสนาเท่ากันเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องโฟกัสตัวเองไปที่พระพุทธเจ้าผมไม่อยากให้แค่นุ่งขาวห่มขาวแล้วเดินไปวัดแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วออกมาแล้วก็จำไม่ได้นะว่าพระพุทธเจ้าคือใครถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่สงสัยเรื่องการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องในตำนานหรือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาการบำเพ็ญเพียรกว่า10ชาติในทศชาติชาดกเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้ผมมีคำตอบครับจากแขกรับเชิญที่เคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในเรื่องราวของพระพุทธองค์แต่วันนี้เขากลับบอกกับผมว่าเขารักพระพุทธเจ้ารักและดีใจที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธและยินดีที่จะบอกกับทุกคนที่เคยสงสัยเหมือนเขาในอดีตให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังดอกบัวที่เบ่งบานพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดอกบัวบานแล้วในโลกศิลปินต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครับเรายังอยู่กับอาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณครับอาจารย์ครับผมอยู่หน้าภาพที่เป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ทำศิลปะด้านนี้ครับหลังจากที่ได้ถูกเชิญให้ไปเขียนบทวัดดาวดึงเขียนภาพอะไรครับอาจารย์เขียนภาพทศชาติพระเจ้าสิบชาติค่ะพระเจ้าสิบชาติที่พวกเราได้ยินบ่อยๆครับเดี๋ยวเมื่อถูกเชิญเข้าไปรับรู้แล้วก็รับปากท่านว่าจะมานั่งทำกันบ้านครับเพราะว่าผมท่านต้องการให้เขียนแบบเหมือนเดิมคือเขียนรอกแบบจากครูบาอาจารย์ที่เขียนไว้คือเป็นภาพที่มันซุดโซปายแล้วเหมือนเดิมถูกซึ่งมันไม่ใช่สไตล์อาจารย์มันเก่ามากแล้วใช่ครับคือเราเรียนมาเนี่ยเราลอกแบบเนี่ยลอกได้ลอกแบบได้ก็ผมเองไม่อยากจะลอกแบบเพราะว่าอยากจะเล่าเรื่องแบบตัวเองมากก็เลยไปศึกษาหนังสือทศชาติเตชะสุเนมะภูจนะวิเวเลยนะฮะเรื่องราวสิบชาติครับอ่านแล้วไม่เชื่อเกิดความลังเลว่ายิ่งอ่านยิ่งไม่เชื่อ
มันคือมันหลุดพ้นไปจากความน่าเชื่อถือของคนในยุคโลกยุคปัจจุบันผมว่าหลายๆคนเป็นเหมือนอาจารย์นะครับใช่ครับมันคือใช้สติปัญญาของตัวเองเท่าที่มีคิดว่าเลิศแล้วเนี่ยมาตัดสินว่ามันไม่น่าจะใช่เป็นไปไม่ได้อะไรวะคืออ่านไปแต่ละอันมีแต่เครื่องหมายคำถามในใจตลอดเวลาก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานมันได้คือไม่เชื่อก็เลยไม่เชื่อมันทำไม่ได้ไงโอ้นี่ศิลปินจริงๆนะครับมันไม่รู้จะทำไงอ่ะจะให้ไปลอกก็ไม่อยากลอกจนกระทั่งว่าโชคดีที่ผมได้รู้จักพี่ที่เคารพนับถือกันนะคืออาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกที่ท่านเป็นผู้รู้ทั้งภาษาศาสตร์ทั้งเรื่องราวนักปราชญ์ของประเทศจริงๆนักปราชญ์ทางศาสนาที่สำคัญนะครับก็เลยโทรศัพท์ไปขอกินกาแฟด้วยท่านก็เชิญมานั่งคุยเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกเอ้ยชูกำลังหลงทางแล้วผมควรทำไงต้องไปเริ่มต้นที่ต้นทางคือถ้าหลงทางต้องไปที่ต้นทางเป็นเริ่มที่ต้นทางมันจึงจะถูกเขาบอกว่านักปราชญ์ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนาทุกองค์ทุกคนล้วนเอามาจากต้นทางเดียวกันคือพระไตรปิฎกเพราะเอิญว่าพี่เถียรเนี่ยแกมีพระไตรปิฎกฉบับประชาชนบอกเอาไปอ่านดูอ่านเฉพาะตรงพระเจ้าสิบชาติหรือทศชาติมันรู้สึกมันได้เนื้อหามันมีเหตุมีผลรองรับอ่านนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปอ่านเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าครับซึ่งพุทธวัตรเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซออ่านพระพุทธเจ้าองค์เดียวครับจะรู้หมดเลยจะรู้หมดเลยเพราะว่าประวัติของพระพุทธเจ้านี่คือเซ็นเตอร์ไปถึงพระสาวกทุกคนไปอริยสาวกไปทั้งอุบาสกอุบาสิกาจะมาเวียนมาที่ทั้งหมดแต่สำหรับชนชาตินั้นเป็นชาดกเป็นชาติต่างๆก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมันก็ค่อยโยงมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องโฟกัสตัวเองไปที่พระพุทธเจ้าถ้าคุณเริ่มใส่ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงอื่นเรื่องเล็กหมดเลยทำยังไงล่ะครับถึงแค่ชาวพุทธทั่วไปมาโฟกัสแล้วนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางต้องไปรู้จักพระพุทธเจ้าองค์จริงอยากให้ชาวพุทธเนี่ยกล่อมใจตัวเองให้เกิดความเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยในพระพุทธในพระธรรมแล้วก็ในพระสงฆ์เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาที่อาจารย์ได้พรั่งพรูมาให้พวกเราได้ฟังกันตรงนี้เนี่ยเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินที่เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วมีความลังเลสงสัยแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันตรงนี้คลายข้อลังเลสงสัยได้เลยผมว่านี่คือสิ่งที่อยากให้ผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของพวกเราด้วยครับอาจารย์ครับได้ตกลงอาจารย์เมื่อศึกษาพระไตรปิฎกเรียนรู้เหล่านี้แล้วอาจารย์กลับไปวาดภาพที่วัดดาวดึงไหมครับครับก็ในเมื่อเชื่อแล้วครับก็มีความมั่นใจในการที่จะสร้างงานผมมานั่งอ่านผมทําจิตให้เป็นกลางแล้วคิดว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพระเจ้า10ชาตินั้นน่ะเราเป็นไม่ได้อย่าคิดว่าท่านเป็นไม่ได้อาจารย์เสถียรพงศ์บอกว่าอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับพระโพธิสัตว์ถ้าเอาตัวเองไปเทียบเมื่อใดนะความคิดคุณก็จะเป๋เพราะคุณทำไม่ได้แล้วคุณคิดว่าพระโพธิสัตว์ทำไม่ได้ไม่น่าจะมีใครทำได้อันนี้เป็นคำพูดที่ผมจำแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงดังนั้นเนี่ยจึงได้กลับมานั่งทำงานสำเร็จขณะที่ทำงานนั้นว่างก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านพระพุทธเจ้าครับอ่านจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมีจริงหรือยังเป๋อยู่นะว่าเขาคิดเฉกูดนะเมืองนาลันทาเวสาลีกุสินาราอิสีปัตนะมฤคทายวันประวัติทั้งหมดที่เอ่ยถึงนะในพระไตรปิฎกนะฟังอ่านแล้วมันก็จะเหมือนชนชาติอีกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธกลัวบาปจะเชื่อทั้งหมดก็ยังไม่เชื่อยังมีทิฏฐิอยู่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ผมเขียนเสร็จปุ๊บผมไปอินเดียพออาจารย์วาดภาพที่โบสถ์ดาวดึงเสร็จไปอินเดียเลยไปหาคำตอบครับที่มันคาใจอยู่ว่ามีจริงหรือไงไอ้สิ่งที่เขาพูดผมจำได้หลายอย่างมากเพราะผมอ่านแล้วผมรักพระพุทธเจ้ามากรักครับรักมากอยากเห็นขนาดไปอินเดียหลายครั้งเล่าเกินเลยนะไปหลายครั้งไปทุกครั้งไปนั่งสถานที่ต่างๆเนี่ยพูดกับเทวดาแล้วนะพูดพึมพำครับบอกข้าแต่เทวดาผมเป็นจิตรกรเขียนรูปพระพุทธเจ้าผมอยากเห็นหน้าท่านจริงๆจังเลยว่าหน้าท่านจริงๆเป็นยังไงผมเห็นแต่พระพุทธรูปครับเห็นแต่ครูบาอาจารย์เขียนสมมติดูพระพุทธรูปพม่าก็เหมือนคนพม่าครับดูพระพุทธรูปลาวก็เหมือนลาวดูพระพุทธรูปไทยก็เหมือนไทยดูสุโขทัยก็อีกแบบนึงรัตนโกสินทร์อีกแบบนึงผมจึงอยากจะรู้อยากจะเห็นหน้าท่านจริงๆหน้าท่านเป็นยังไง
เทวดาท่านคงเกิดร่วมสมัยพระองค์ท่านถ้าท่านจะไปเกิดเทวดาโปรดนิมิตบันดาลให้ผมได้เห็นในความฝันเห็นหน้าพระองค์ผมจะได้จำไว้แล้วเอามาเขียนอาจารย์เห็นยังครับคำตอบของคำอธิษฐานจากพระพุทธองค์นั่นคือเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราหลังจากแสดงงานพระเจ้าอยู่หัวเมื่อตอน50ปีครองราชแล้วผมมามุ่งมั่นทำงานตรงนี้เขียนสังเวยทั้ง4แล้วยังเขียนทุกๆแห่งที่ไปครับตรงไหนที่พระศาสดาไปถึงถ้ำอชันตาอะดูราสันจิที่เขาบอกว่าตรงนั้นมีตรงมีผมไปหมดเลยผมไป5ครั้งอาจารย์ไม่ปล่อยให้ตรงไหนที่ลังเลสงสัยหลุดออกไปเลยไปหมดคือไปดูพระวิโดกล่าวไว้จริงมีแม่น้ำกะกุธานาทีจริงและสถานที่ที่พระเจ้าพิสารผูกกักขังนั้นปัจจุบันนี้ก็มีจริงแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มองขึ้นไปก็เห็นยอดเขาที่ตรงนั้นจริงจริงครับผมอยากให้ชาวพุทธเนี่ยไม่ว่าเก่าหรือใหม่อ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่านที่ครูอาจารย์เขียนเรื่องปฏิบัติกรรมฐานอะไรต่อมีต่างๆนะอ่านบ้างแต่อย่าลืมสิ่งเหล่านี้มาจากคนคนนี้ต้นกำเนิดต้นกำเนิดตรงนี้ไปรู้จักองค์จริงท่านนี่มันแค่ปีกย่อยซอยต่างๆตามถนนเส้นตรงนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากพระไตรปิฎกอ่านประวัติพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนแล้วผมอยากให้ชาวพุทธอ่านบ้าง อย่าไปฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็เลยไปผมไม่อยากให้แค่นุ่งขาวห่มขาวแล้วเดินไปวัดแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วออกมาแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครอ่านพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะรู้พระสาวกเกือบทุกพระองค์แล้วคือได้เรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้นแน่นอนแล้วคุณจะเกิดศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นที่สุดมั่นคงที่สุดภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสินให้กลับไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาให้ลึกซึ้งและเมื่อนั้นศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟนในกำมือช่วงชีวิตชีวาที่สดใสกับโรแลนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แปรงสีผมโรแลนพิกเซลวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดสุทธาวาสค่ะสวัสดีครับผมยุทธศักดิ์สุภามาลานะครับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนะครับหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดสุทธาวาสนะครับศูนย์ฝึกอาชีพของเราเปิดสอนหลักสูตร80ชั่วโมงและ160ชั่วโมงนะครับวิชาเช่นนะครับการนวดแผนไทยตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีอาหารคาวหวานตัดผมชายนะครับเป็นต้นและที่ได้รับความนิยมมากก็คืออาชีพเสริมสวยนะครับซึ่งมีผู้สนใจนะครับแล้วก็มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากนะครับขอเชิญประชาชนที่สนใจนะครับสมัครเรียนได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อยวัดสุทธาวาสนะครับเมื่อจบแล้วครับทางกรุงเทพมหานครจะมอบใบประกาศนียบัตรให้นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าลดรายจ่ายในครอบครัวรวมถึงเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวได้ครับและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แปรงสีผมโรแลนพิกเซลมือพิเศษทานมือพิเศษช่วงจานสุดท้ายร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนพิกเซลน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนถ้าจะถามว่าสถานที่ไหนในโลกที่ชาวพุทธควรไปมากที่สุดคำตอบคงไม่ใช่สถานที่ที่ติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่เป็นที่นี่ประเทศอินเดียณสังเวชนียสถานทั้ง4ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภาพที่อาจารย์ได้ไปเห็นที่อินเดียมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพเหล่านี้ไปครั้งแรกเนี่ยแค่ไปดูไปเห็นไปรู้ครั้งที่2เนี่ยไปคนเดียวเนี่ยไปเองเนี่ยเพื่อที่จะเอาเวลาตัวเองไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวเหล่านี้ผ่านงานศิลปะให้กับคนไทยได้รับรู้คิดในใจและตั้งปณิธานคือเพื่อที่เป็นคนทำงานศิลปะด้วยกันไปหลายคนจะไม่มีใครเขียนเรื่องสังเวชทั้ง4เขาจะไปเขียนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศิลปะเรื่องแม่น้ำคงคาเรื่องความเป็นอยู่ของคนของอินเดีย
ผมกับไม่รู้สึกอยากเขียนเลยอ่ะผมไม่เห็นเสาโศกเก่าๆผมไม่เห็นอิฐไม่เห็นดินไม่เห็นครับภาพเหล่านี้เพราะว่าผมไปอินกับประวัติที่เราศึกษามาไงครับในพระไตรปิฎกที่ได้เห็นได้เราต่างจากเพื่อนศิลปินด้วยกันที่เขาอ่านวัฒนธรรมอ่านประเพณีอ่านเรื่องของฮินดูอ่านเรื่องชนบทเขาก็ศึกษาทางศิลปะทางสถาบันทางสถาปัตย์ต่างๆคือเราซึมซับต่างกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาซึมซับเรื่องนั้นจริงจังกับเรื่องประเพณีของชาวฮินดูแต่ผมเรื่องสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาหลังจากกลับมาแล้วมานั่งเขียนครับเขียนโดยที่ไม่คิดว่าใครจะมาชอบมาเชื่อแต่ว่าเขียนเพราะมันอยากเขียนและวันหนึ่งคนจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ตรงนี้แหละที่อยากจะสรุปพระพุทธเจ้าคือมนุษย์คือคนอย่างเราไม่ใช่เทวดาหรือสิ่งมหัศจรรย์หรือเป็นเทพรูปใหญ่อะไรต่างๆใช่ต้องการให้ท่านรู้ว่าท่านเหมือนเราเหมือนเราแต่ไม่เหมือนเราเยี่ยมมากเลยเราเป็นมนุษย์ปุถุชนมีกิเลสแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองต่างกันตรงนี้พอไปขั้นที่3ไปตั้งมรรคฐานเองบอกว่านอกจากเขียนแล้วผมจะมาเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้เพื่อนฝูงให้คนรู้จักให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังตั้งใจเลยตั้งใจที่ดีงามอีกครั้งผมเข้าไปถ้ำสุกระขาตาถ้ำที่พระสารีบุตรสำเร็จอรหันต์ผมไปกราบปิดทองเอาพกไปชาวประเทศเราเอากระเทียมไปเดินทาทานแล้วครับครับบอกว่าขอบารมีของพระสารีบุตรพระสาวกทรงปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเสนาบดีขอให้ผมมีปัญญาเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้จำให้แม่นขอผมอยากจะเล่าให้ลูกหลานให้ชาวพุทธฟังมีความสุขและอยากทำเพราะผมอยากให้เขารู้เหมือนที่ผมรู้อยากให้เขาเห็นเหมือนที่ผมเห็นอยากให้เขาเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับไปขั้นที่3นะครับและกลับมาทีนี้เล่าใหญ่เลยครับนี่คือปัจจุบันครับเป็นอย่างนี้นะนี่ฮะที่ท่านมา7วันครับก็ทักขยาเป็นงานร่วมสมัยบางทีผมก็ใส่ทรายเข้าไปด้วยนะใส่ทรายจริงๆเข้าไปเลยนะพวกนี้มีทรายเป็นเท็กเจอร์เป็นผิวที่มันเหมือนจริงๆเลยครับไม่ใช่ผมเขียนเก่งจนกระทั่งว่าดูเป็นทรายทรายจริงทรายจริงครับใส่ทรายจริงเข้าไปเป็นเท็กเจอร์สร้างขึ้นมาก่อนสร้างพื้นผิวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาเขียนลงไปทับอีกทีนึงให้มันเกิดความรู้สึกให้จริงจังครับเขียนนี่คือเราเขียนของจริงผสมจินตนาการครับของจริงคือพวกเนี้ยของจริงหมดใช่ครับแต่พวกเนี้ยผมใส่จินตนาการเข้าไปใส่เข้าไปใส่ความรู้สึกตัวเองเข้าไปครับนี่แหละครับตอนที่เป็นสถานที่ประสูติไงฮะใช่ครับใช่ไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมจินตนาการขึ้นมาเพิ่มเติมครับตรงเนี้ยได้ของทั้งหมดนั้นมันเป็นของจริงหมดเลยฮะแต่ตอนนี้ไปคุณก็จะเห็นเป็นปราสาทเป็นปราสาทตาของเขาเหมือนกับภาพกุสินาราที่เขียนเอากุสินาราไว้ไกลๆเนี่ยผมต้องการจะได้พิเศษให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธในอดีตกาลน่ะจะสะท้อนให้เห็นจากภาพเหล่านี้ใช่ครับมันไม่สามารถมาสร้างหลอกคนได้ในปัจจุบันก้อนอิฐก้อนหินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ตรงนี้คือคนเขาเรียกกันว่าเนินดินเจ้าชายสิ้นชีพชัดเจนเลยนะชัดเจนภาษาชัดเจนภาษาของฮินดีเขาบอกไว้เขาชี้กันบอกพวกพราหมณ์ต่อไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปางปรินิพพานครับปางปรินิพพานนี่เราจะดูให้ดีนะฮะเราจะเห็นพระพุทธรูปที่วัดโพอันนั้นเขาเรียกปางสายญาตินะจะไม่ปางสายญาติจะอย่างนี้มืออย่างนี้ใช่ครับคือนอนแล้วจะลุกขึ้นมาอีกนะฮะเป็นการบอกเพื่อพระศาสดาท่านจะประทับนอนแบบนั้นนะถ้านอนท่านพระศาสดาครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอนแล้วจะไม่ตื่นไม่ตื่นนะจะไม่ตื่นขึ้นมาเป็นความรู้นี่เขาเรียกว่าปางปรินิพพานต้องแนบแบบนี้นะครับอันนี้ยาว7เมตรนะจากพระเศียรถึงพระบาทพระบาท7เมตรผมไปวัดมารื้อนั่นออกแล้วก็วัดมางดงามมากๆเหมือนคนนอนหลับ
ครับบางทีเราเข้าไปแล้วก็ก้มลงกราบเมื่อใดนะก็สะอื้นในใจทุกทีบอกโอ๊ยผมมาช้าอย่างไรมาหาพ่อไม่ทันครับแค่นั้นนะรู้สึกเหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเหมือนท่านกำลังหลับมีองค์เดียวในโลกที่ลบรอยโศกจากจิตใจกับเวลาเราไปบรรยายเนี่ยสิ่งที่คนถามบ่อยมากเด็กประถมก็ถามเรื่องนี้ด็อกเตอร์ก็ถามเรื่องนี้ถามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้79จริงจริงหรือเปล่าจริงหรือจริงหรือเปล่าครับอาจารย์นี่ไงก็2คน2กลุ่มเนี่ยถามเรื่องนี้ครับมันไม่น่าเชื่อคำถามแบบนี้มันสรุปได้ว่าเด็กประถมกับด็อกเตอร์มีความรู้ทางศาสนาเท่ากันโอ้อาจารย์จี๊ดเลยจริงมีความรู้เท่ากันผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนครับเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเคยเข้าใจอย่างนั้นมาก่อนแล้วอาจารย์หลุดออกเข้าใจเพียงว่าใช่เข้าใจเหมือนนิทานเหมือนเรื่องเล่าเหมือนเสกสรรปั้นแต่งอะไรทุกอย่างหนึ่งมาให้คนเคารพนับถือแล้วก็ตามๆไม่ต้องไปถามความจริงคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะพอได้เข้ามาศึกษามาเรียนรู้ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานเกี่ยวกับศาสนาจึงได้ตัวเองเข้าไปเรียนรู้อย่างที่เล่ามาครับจึงอยากให้ชาวพุทธตอบย้ำว่าไม่ว่าเก่าหรือใหม่ก็คือชาวพุทธไม่แยกแยะวรรณะไม่แยกแยะอายุไม่แยกแยะระดับการไม่แยกแยะทั้งสิ้นโปรดรู้จักพระพุทธเจ้าองค์จริงของตัวเองสักทีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มนุษย์สอนมนุษย์เป็นศาสนาเดียวที่มีประวัติศาสตร์ยืนยงตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานมีสิ่งยืนยันความมีอยู่จริงของเจ้าชายสิทธัตถะและของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่นิทานหรือตำนานที่เล่าขานถ้าใครคิดแบบนั้นเปลี่ยนซะไม่สายอายุ90ก็เปลี่ยนได้ไม่สายคุณเปลี่ยนภายในวันนี้คุณมีบุญในวันนี้มีความสุขวันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในวันนี้พรุ่งนี้ตายคุณก็ไปสู่สุคติได้ท่านผู้ชมครับอาจารย์ชูศักดิ์ได้บอกกับพวกเราว่าเมื่อเราเรียนรู้พุทธประวัติอย่างแท้จริงเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่พระองค์ได้มีและมอบไปกับพวกเราชาวพุทธทุกคนเข้าใจและรู้จักพระพุทธองค์แล้วก็จะนำไปสู่ความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ได้สอนกับพวกเราแต่สิ่งต่อไปนี้ที่รายการมื้อพิเศษอยากฝากท่านผู้ชมก็คือว่าท่านต้องลงมือทำครับแต่ส่วนผลลัพธ์จะเกิดผลอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเองครับว่าจะนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนครับและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มื้อพิเศษมอบให้กับผู้ชมในวันนี้ครับผมกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากเช่นเดียวกันครับรอยบาทพระศาสดาตามมาในปานอินเดียเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่อ่อนเพลียมาอินเดียมากราบพระพุทธเจ้าสุดยอดเรื่องรายการมื้อพิเศษขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนพิกเซล
น้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนท่านผู้ชมอิ่มกับเรื่องราวของมื้อพิเศษในวันนี้ไหมครับสำหรับผมอิ่มเป็นพิเศษนะครับกับเรื่องราวแขกรับเชิญของเราอาจารย์จุศักดิ์ได้ย้ำเตือนพวกเราชาวพุทธทุกคนว่าคุณต้องรู้จักพระพุทธเจ้าอย่าลืมพ่อของเราอย่าทำตัวเป็นเด็กกำพร้าผมเองก็ตั้งใจเลยว่าจะไปซื้อพระไตรปิฎกฉบับประชาชนมาอ่านเพิ่มความรู้จักกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงท่านผู้ชมล่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับรายการมื้อพิเศษจะมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางช่องทูเทียนแห่งนี้ครับรายการเราพร้อมที่จะนำแรงบันดาลใจทัศนคติที่ดีความศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ดีๆจากแขกรับเชิญของเราครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับวันนี้ผมมาคุยชวนคุยเรื่องราวของคำว่าพลเมืองครับมาจากคำว่าพละบวกเมืองพละคือกำลังกำลังของเมืองถ้าหากไม่เป็นพลเมืองเนี่ยมันตรงข้ามครับมันคือภาระใช่ครับของเมืองเอาแต่ก่อปัญหาแล้วเรียกร้องผู้มีอำนาจมาแก้ปัญหาให้จุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมประชาธิปไตยถึงล้มเหลวในประเทศไทยไอ้ความแตกต่างนี่เรื่องธรรมดาแต่ว่าต้องเคารพกันใช่ไอ้ตอนเกิดมาเนี่ยเป็นคนเหมือนกันนี่แหละครับพื้นฐานก็เหมือนกันทั้งโลกสำคัญคือโตขึ้นมาแล้วถูกเลี้ยงดูถูกสั่งสอนแล้วก็เรียนรู้อะไรบ้างอย่างไรต่างหาก